พี่นี่กำลังทำอะไรคะเนี่ยลูกศรป้ายบอกทางเหรอคะโอ้โหพี่นี่มาทำป้ายบอกทางในรายการไอซายไม่ใช่เลยอันนี้นะครับเป็นป้ายปริศนานั่นเองนะครับแล้วมันปริศนาไงคะเนี่ยอ้าวก็นี่ไงปริศนาไหมล่ะก็เหมือนเดิมปกติไม่ใช่นี่ไม่ใช่ป้ายธรรมดานะพี่สามารถทำให้ป้ายนะครับที่มีลูกศรนะครับชี้ไปทางด้านหนึ่งแล้วอยู่ๆพี่จะทำให้มันกลับด้านไปอีกด้านหนึ่งทำได้จริงนะคะทำได้จริงจัดมาเลยค่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นขอมือช่วยหน่อยได้ไหมได้ถือหน่อยถือไว้อย่างนี้นะให้เราพิจิตรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ตั้งไว้นี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับพี่จะมีตัวช่วยโถแก้วนี่อ้าวนี่ไงเห็นไหมก็ยังไปทางซ้ายอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วมันจะวิเศษขึ้นมาคือพร้อมนะพร้อมพร้อมครับอันนี้ก็คืออยู่ทางซ้ายของเรานะคะใช่ถูกต้องพี่มีกระมังแต่ไม่ใช่กระมังซักผ้าแต่ว่าในกระมังนี่มีน้ำอยู่นะครับอยากพิจารณาครับน้องๆทางซ้ายแล้วพี่นิกจะทำให้ไปทางขวามันจะได้ด้วยเหรอคะพี่นิกอ้าวดูสิไม่เห็นเปลี่ยนเลยเห็นไหมกลับหรือยังเห็นไหมลูกศรเนี่ยจากที่เคยหันไปทางซ้ายตอนนี้ก็มันก็ทางซ้ายฮะมันเป็นทางซ้ายอ่ะอ้าวพี่นิกไม่ใช่นี่พร้อมนะไหนอุ้ยไปทางขวาแล้วพี่นิกเห็นไหมบอกแล้วโอ้ยดูนะดูนะอ้าวกลับมาซ้ายเหมือนเดิมแล้วอะค่ะเห็นไหมครับว้าวนี่นี่ถ้าเลื่อนออกมาก็เป็นปกติไปทางซ้ายเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับนี่ถ้าเป็นของอย่างอื่นมันจะกลับเหมือนกันไหมคะเนี่ยถูกต้องเลยนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเป็นแก้วธรรมดาอย่างนี้นะครับหูตอนนี้ไปทางด้านซ้ายใช่ไหมถ้าเรามาวางนะครับระยะห่างระหว่างโถน้ำนี่นะครับโถแก้วนี่นะครับกับวัตถุที่อยู่ด้านหลังก็มีผลนะครับใช่ไหมแต่ถ้าเราเลื่อนออกมาหน่อยเดียวอ๋อต้องมีระยะห่างพอสมควรด้วยมันถึงจะกลับไปทางขวานะครับกลับแล้วใช่ไหมเห็นไหมกลับแล้วค่ะโอ้โหถ้าอย่างนี้เด็กๆสามารถนำไปทดลองได้เลยนะคะเนี่ยสบายมากเอาอะไรก็ได้นะครับเอาลูกมือก็ได้เห็นไหมลูกมือนิ้วชี้ไปทางนี้นะตอนนี้ก็ชี้สลับข้างถูกต้องน่าทดลองดูมากๆเลยค่ะเด็กๆลองทดลองดูนะคะดูนะครับการที่เรามองผ่านน้ำในแก้วแล้วก็เห็นภาพกลับซ้ายขวานะครับเป็นเพราะในระหว่างที่แสงสะท้อนจากภาพลูกศรเดินทางมาสู่ตาของเราจะเกิดการหักเหของแสงกับแก้วก่อนจากนั้นก็จะหักเหกับน้ำในแก้วจึงทำให้ภาพที่เห็นนะครับกลับด้านซ้ายแล้วก็ขวาในขณะที่ถ้าเรามองผ่านแก้วที่ไม่มีน้ำนะครับการหักเหจะเกิดขึ้นครั้งเดียวภาพที่เห็นจึงไม่กลับด้านครับ